ทีนี้เมื่อใจสงบตั้งมั่นที่จะนำไปสู่ทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งความเห็นหรือปัญญาเห็นแจ้งในสภาวธรรมนี่ตรงนี้สภาวธรรมเครื่องช่วยหรือเป็นพื้นฐานให้สติสัมปชัญญะใช้พิจารณาคือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมกายในกายนี่ตามเห็นเนี่ยกายเยกายานุปัสสีตามเห็นกายในกายทั้งณภายในและณภายนอกพระองค์ตรัสในสติปัฏฐาน4ข้อที่จะพึงนำมาพิจารณาในการปฏิบัติมีตั้งแต่พิจารณาลมหายใจเข้าออกให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่ามีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปแล้วดับไปในที่สุดเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอย่างนี้วิปัสสนาญาณก็จะเกิดตรงนี้แหละด้วยการเพ่งดูตามดูตามความเป็นจริงการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายถ้าเบื้องต้นนะเอาปัจจัยมาเป็นที่ตั้งแห่งสติคือกายในกายของตนเนี่ยเรียกว่าณภายในแต่ถ้าไปเอาของผู้อื่นมาเทียบเคียงเรียกว่าณภายนอกแต่ถ้าปฏิบัติละเอียดเข้าไปถึงกายในกายณภายในจริงๆกายส่วนหยาบนี่เป็นณภายนอกยังมีกายในกายส่วนละเอียดอีกเป็นณภายในนี่ในระดับมนุษยธรรมเมื่อเข้าถึงตรงนี้รู้ตรงนี้เห็นตรงนี้กายในกายของมนุษย์หรือเรียกว่ามนุษย์ละเอียดปฏิบัติต่อไปยกภูมิจิตขึ้นสู่เทวธรรมโดยอาศัยมนุษยธรรมเป็นพื้นฐานนี่กายในกายมันจะเกิดประกอบพร้อมกันกับเวทนาในเวทนาจิตในจิตกายในกายก็ผ่องใสถ้าเราปฏิบัติตามหลักพระไตรลักษณ์ขออภัยไตรสิกขาคืออธิศีลอธิจิตนำไปสู่อธิปัญญาตรงนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้มันจะเข้าถึงภูมิธรรมที่บริสุทธิ์ของเราเบื้องต้นในระดับมนุษยธรรมถามว่าเดี๋ยวนี้ไม่เข้าถึงหรือไม่แน่นั่งอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่แน่ภูมิจิตอยู่ในระดับใดไม่แน่ในระดับโลกิยะอาจจะเป็นทุกขติก็มีอาจจะเป็นสุขติก็มีเพราะฉะนั้นท่านจึงมีคำกล่าวมนุษย์สเปโตมนุษย์สติระฉาโนมนุษย์โซมนุษย์สเทโวนี่คือเรื่องภูมิจิตภูมิจิตเป็นอย่างไรด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายบาปอกุศลหรือบุญกุศลความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตามสายปฏิจจสุบาทธรรมทันทีทุกขณะจิตกายในกายเปลี่ยนไปละเกิดดับและก็เปลี่ยนแปลงเกิดใหม่ตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลหรือกลางๆนี่ตามสายปฏิจจสุบัติธรรมโดยมีอวิชชาความไม่มีวิชาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงเนี่ยมันทำให้สัตว์โลกหลงไปตามกิเลสตัณหาอุปาทานนี่ฝ่ายบาปอกุศลแต่ที่จะมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เจริญขึ้นด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลทีนี้ในระดับมนุษยธรรมเนี่ยก็มีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลทานกุศลมีทั้งอมิสทานและธรรมทานขึ้นไปถึงอภัยทานนี่ภูมิจิตมันก็สูงขึ้นประกอบด้วยทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลพอสมควรแก่ภูมิธรรมแห่งมนุษยธรรมเมื่อเราเจริญภาวนาสมาธิจิตสงบปั๊บ
มันจะเห็นคุณความดีหรือภูมิธรรมอันนี้คือจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสอันนี้ในระดับมนุษยธรรมเนี่ยมันก็ผ่องใสอย่างนี้แล้วก็จะเห็นถ้าปฏิบัติถูกที่ตั้งแห่งจิตเป็นที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมจะเห็นปรากฏการเกิดขึ้นคือกายในกายณภายในนี่ณภายนอกปรากฏมีเป็นที่ตั้งของเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นจิตในจิตที่ผ่องใสยิ่งขึ้นธรรมในธรรมเป็นภูมิธรรมในระดับมนุษยธรรมที่ผ่องใสยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันภูมิจิตมันจะต่อเนื่องกันไปหมดถึงปฏิจจสมุปบาท ธรรมอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะเพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นทั้งรูปธรรมและนามธรรมทันทีตามสายปฏิจจสมุปบาท ธรรมณภายในเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมของจริงมีอยู่ถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วเห็นที่ว่าถูกทางน่ะคือหมายว่าถูกทางเป็นศีลวิสุทธิเป็นจิตตวิสุทธิที่ประจักษ์สุทธิประโสดก็เกิดพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติเกิดจึงเห็นนี่เรียกว่าตามเห็นด้วยปัญญาจึงชัดเจนแจ่มแจ้งถึงสภาวะธรรมว่าประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอะไรฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลแต่ถ้าปฏิบัติอยู่ในทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลยกภูมิจิตให้สูงขึ้นถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาจิตสงบตั้งมั่นผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาบุญบารมีที่เราเคยสั่งสมอบรมมาจะปรากฏเห็นเป็นดวงใสแจ่มณภายในถ้าท่านปฏิบัติทำใจให้หยุดให้นิ่งต่อไปด้วยใจที่ผ่องใสนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมในธรรมคือกุศลธรรมในระดับมนุษยธรรมขึ้นไปท่านอาศัยนั้นเป็นพื้นฐานปฏิบัติเข้าถึงเต็มรูปแบบคือกายในกายปรากฏผ่องใสณภายในประกอบด้วยเวทนาในเวทนาที่เป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นของกายมนุษย์หยาบเป็นทุกขเวทนาท่านนั่งภาวนาไม่ได้นานเท่าไหร่เมื่อยแต่ท่านถึงกายมนุษย์ละเอียดขึ้นไปแล้วท่านทำความรู้สึกเป็นกายมนุษย์ละเอียดไม่เมื่อยครับเพราะใจมันเปลี่ยนจากใจมนุษย์หยาบเนี่ยไปเป็นใจมนุษย์ละเอียดเวทนาก็เป็นกลายเป็นสุขเวทนาจิตในจิตก็ผ่องใสขึ้นธรรมในธรรมอ๋อคุณธรรมของเราที่ปฏิบัติมาในศีลสมาธิปัญญายกภูมิจิตขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอ๋อผ่องใสอย่างนี้นี่ธรรมในธรรมและในขณะนั้นตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมที่กล่าวอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยเกิดสลายตนะครบเลยกายก็มีจิตก็มีเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตมีธรรมในธรรมก็บริสุทธิ์ผ่องใสและประการสำคัญสุดท้ายของปฏิจจสมุปบาทธรรมคือภพชาติภพชาติเป็นสุคติภพทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นท่านที่นั่งอยู่ทุกคนรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยภูมิจิตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยฝ่ายบุญกุศลหรือบาปอกุศลก็พลอยเป็นไปหมดเลยกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายในและณภายนอกคือมนุษย์หยาบณภายในเราเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเท่าไหร่เป็นบุญกุศลเท่าไหร่ส่งผลให้กายหยาบเนี่ยปฏิบัติไปแต่ในทางที่ดีที่ชอบได้รับผลบุญดีไปตามส่วนนี่คือธรรมปฏิบัติที่พระพุทธองค์สอนให้มีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมทั้งณภายนอกคือส่วนหยาบและณภายในคือส่วนละเอียดต่อไปจนสุดละเอียดถ้าท่านอาศัยภูมิธรรมตรงนั้นในระดับมนุษยธรรมปฏิบัติต่อโดยในเดียวกันให้กายมนุษย์ละเอียดปฏิบัติต่อโดยในเดียวกันเข้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายิ่งขึ้นไป
ก็เข้าถึงภูมิธรรมในระดับเทวธรรมที่ท่านเคยปฏิบัติมาไม่ใช่สิบชาติร้อยชาติเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านฝ่ายบุญกุศลก็ทับทวีเอาไว้แก่กล้าไว้เป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นปรมัตถบารมีฝ่ายบาปอกุศลก็แก่กล้าไปเหมือนกันแต่มันแก่กล้าลงต่ำหมักหมมสะสมอยู่ในจิตสันดานเรียกว่าอาสวะตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเรียกว่าอนุสัยอยู่ที่ไหนหุ้มซ้อนอยู่ในธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้คือใจของท่านนั่นแหละที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันสะสมหมักหมมอยู่ในจิตสันดานนับไม่ถ้วนนี่เป็นอาสวะแล้วละเอียดไปในที่มาตั้งแต่อดีตเป็นอนุสัยพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อในยามปลายแห่งราตรีเจริญภาวนาสมาธิพิจารณาปฏิจจสุบาทธรรมแล้วไปเห็นนี่แหละครับว่าอาสวะโอ้มันอย่างนี้นี่นาอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจของสัตว์โลกสัตว์โลกอยู่ที่ไหนตัวเราเองสะสมมานับไม่ถ้วนโอ้อาสวะเป็นอย่างนี้อนุสัยเป็นอย่างนี้ถ้าใจไปรับในเหตุปัจจัยฝ่ายบาปอกุศลอนุสัยกิเลสก็ฟุ้งขึ้นมาทำหน้าที่เป็นกิเลสกลางเป็นกิเลสหยาบมีอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันเปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสุบาทธรรมกายเวทนาจิตธรรมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาท่านทุกขติก็เป็นตลอดเวลาถ้าปฏิบัติถูกทางกายเวทนาจิตธรรมมันจะเห็นด้วยนะฮะก็ผมขอยกตัวอย่างมีเพื่อนร่วมงานกับผมคนหนึ่งในสมัยที่กับผมทำงานสังกัดอยู่ในสถานทูตสหรัฐอเมริกาอยู่สำนักข่าวสารอเมริกันมีเพื่อนสหธรรมิกอยู่ที่สถานสอนภาษา AUA ชื่อนายธรรมานุภาพนามสกุลมิตรสกุลเป็นคนสงขลาไปปฏิบัติธรรมสายธรรมกายถึงธรรมกายแล้วแกมีนิสัยชอบบอกหวยมีนิสัยชอบบอกหวยทีนี้พอแกปฏิบัติถึงธรรมกายแกก็ดูสิทีนี้ดูแล้วงวดหน้านี่ออกเลขนี้เพราะฉะนั้นแกก็จะไปตามสำนักใบหวยต่างๆแล้วก็จะไปคอยดูว่าไอ้เจ้าสำนักเนี่ยพยากรณ์ว่ายังไงพยากรณ์ไม่ถูกอ่ะแกบอกอย่างนี้ไม่ถูกต้องอย่างนี้ต้องเบอร์นี้แกพูดแล้วแกก็รีบวิ่งค่อยๆลงกระไดหายไปไม่งั้นเดี๋ยวโดนถูกเจ้าสำนักหรือคนของเจ้าสำนักเขาเล่นงานเอาแกบอกถูกอย่างนั้น7งวดแต่ปรากฏว่าธรรมกายแกหายหมดเห็นแต่ดวงใสริบหรี่อยู่มาวันหนึ่งแกก็นั่งทำงานอยู่ที่เคาน์เตอร์เอ๊มีใครมายืนอยู่ข้างหลังตัวดำๆใหญ่ๆสูงๆแกบอกสูงเกือบเท่าต้นตาลแกก็เลยลองเหลือบชำเลืองดูพอมีทิพจักษุเหลืออยู่ก็เหลือบชำเลืองเอ๊ะมันหน้าเรานี่วะตกใจรีบโทรล่ำละลักมาบอกกระผมที่สำนักข่าวสารอเมริกันก็เลยบอกนี่เธอมานี่พอเที่ยงก็ไปรับทานอาหารด้วยกันที่สำนักข่าวสารอเมริกันแล้วก็เลยแนะนำสอนใหม่ก็เลยได้รู้ว่าตามสายปฏิจจสุบาทธรรมด้วยเหตุปัจจัยก็คือโลภใบหวยให้คนอื่นประพฤติผิดทำนองคลองธรรมเป็นอบายมุขกายในกายแม้จะมีกายเนื้ออยู่แต่ณภายในเป็นกายเปรตยืนอยู่ข้างหลังไปไหนก็ไปด้วยเลยทีเดียวนี่คือการเปลี่ยนแปลงตามสายปฏิจจสุบาทธรรมถ้าท่านปฏิบัติถูกทางจะเห็น
กายในกายว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นสุคติหรือทุคตินี่คือตัวอย่างนี่แหละครับคือการตามเห็นด้วยปัญญาและเห็นต่อไปว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเรียกอุปาทินกะสังขารเอาตรงนี้เป็นสำคัญส่วนที่ไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณครองนั้นก็เป็นไปตามกันนั่นแหละแต่เอาเรื่องสัตว์โลกมีชีวิตมีวิญญาณครองก็เปลี่ยนแปลงไปตามสายปฏิจจสมุปบาทธรรมอย่างนี้ตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเป็นอนิจจังแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ตลอดไปเป็นทุกขังหรือทนอยู่ไม่ได้ตลอดไปเป็นทุกขังเพราะใครยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิและเป็นทุกข์ถ้าเห็นอยู่เฉยๆไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์ยึดมากทุกข์มากยึดน้อยทุกข์น้อยไม่ยึดเลยคือพระอรหันต์ก็ไม่ทุกข์ทางใจลงท้ายสภาวะนั้นแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปเป็นอนัตตาพระเดชพระคุณจำไว้นะครับคำว่าอนัตตาก็แปลกันไปนะครับไม่มีตัวตนบ้างมีแล้วกลับไม่มีบ้างก็แล้วแต่เถอะแต่พระอรรถกถาจารย์ดีกาจารย์ท่านแสดงเอาไว้ว่าคำว่าอนัตตาน่ะแสดงไว้ละลักษณะเดียวเป็นตัวอย่างหมายถึงสภาวะธรรมที่ไม่มีสาระหรือเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระในความเป็นสุขเว้นจากสาระในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนี่คือความหมายของคำว่าอนัตตาท่านจำไว้เป็นสภาวะของธรรมชาติที่เว้นจากสาระหรือแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงเว้นจากสาระในความเป็นสุขที่ถาวรเว้นจากสาระในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นนิจจสาระสุขสาระอัตตะสาระระหิตัตตาอนัตตาตินี่คือความหมายของคำว่าอนัตตานะครับมีอยู่ในนี้แต่ผมเปิดเดี๋ยวจะเสียเวลาเนี่ยมันถึงเวลาเที่ยงแล้วก็ตีกลองนะก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณสักนิดนะครับกระผมจะได้พูดตรงนี้ในสาระสำคัญเมื่อท่านเข้าใจคำว่าอนัตตาถูกต้องท่านก็จะประทับลงไปเป็นภาวนามยปัญญาด้วยการปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นเอาง่ายๆเรื่องกายในกายเนี่ยเอาแค่มูลกรรมฐานพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจเอาเกสานี่แหละครับเราก็ท่องได้เกสาโลมานขาทันตาตะโจเวลาพระอุปชาบวชกุลบุตรก็ให้พิจารณาอย่างนี้ก็ว่ากันไปเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่นั้นได้ความรู้ในระดับสุตมยปัญญาถ้าเอาไปคิดก็จินตามยปัญญาแต่ยังไม่เป็นภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาต้องตามเห็นว่าผมเนี่ยตั้งแต่เด็กมาเราเป็นยังไงแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่เที่ยงเดี๋ยวก็งอกอนิจจังเดี๋ยวหลุดร่วงทุกขังไอ้พวกยึดถือรักผมรักเส้นผมนะไปตบไปแต่งถ้าผิดไปจากที่เจตนาของตนความปรารถนาของตนก็เป็นทุกข์ยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิจึงเป็นทุกข์ทุกขังลงท้ายไอ้ที่มันไปแล้วแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไป
ไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นตรงนี้คือสภาวะธรรมชาตินี้ที่เรียกว่าอนัตตาทีนี้เมื่อท่านได้หลักความหมายของคำว่าอนัตตาแล้วพระพุทธองค์ตรัสหลักไว้เลยตรัสหลักให้พิจารณาแต่ว่าเบื้องต้นตรัสไตรลักษณ์ลักษณะสามนะพระเดชพระคุณตรงนี้ก็ต้องฟังให้ดีขออภัยนะครับขอเวลาหน่อยหนึ่งลักษณะสามเนี่ยคือทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นว่าสัพเพสังขาราอนิจจติปัญญายปัสสติอัฏฐนิพินตติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อใดที่ผู้บำเพ็ญเพียรตามเห็นปัสสติปัญญายปัสสติเมื่อใดที่พระภิกษุหรือผู้บำเพ็ญเพียรตามเห็นติดตามเห็นไม่ใช่ท่องจำนะติดตามเห็นติดตามเห็นเนี่ยได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ปัญญาเกิดตรงนี้เป็นภาวนามยปัญญาจึงว่าเมื่อใดที่ภิกษุตามเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงยะทาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุเคเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์พิจารณาดีนะพระเดชพระคุณแม้เพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวค่อยดูให้ดีเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์พอเห็นแล้วอ๋อไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเริ่มแล้วเริ่มรู้แล้วไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเอสมะโควิสุทธิยานี่คือทางแห่งความหมดจดหมดจดของจิตดูอีกสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาโดยเนื้อความเดียวกันว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่ต้องตามเห็นเนี่ยกระผมต้องกราบเรียนขอยกย่องสายพุทโธเป็นสายหนึ่งที่ตามเห็นอย่างนี้แหละท่านดูไปจนกระทั่งอาการ32หมดทั้งเนื้อทั้งตัวมันค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหนักๆเข้าดูไปถึงอนาคตว่ามันตายอย่างนี้นะอ้าวนี่แหละตามเห็นนั่นแหละสัพเพธัมมาอนัตตาติยะธาปัญญายปัสสติเมื่อใดที่พระภิกษุตามเห็นว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาอัฏฐนิพินตติทุเคเอสมะโควิสุทธิยาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจดตรงนี้นะครับสัพเพธัมมาปุ๊บคือผู้ไม่ได้ปฏิบัติให้เจริญภาวนามยปัญญาเนี่ยว่าสัพเพเนี่ยสัพพะสัพมันแปลว่าทั้งปวงเอ๊ะทำไมเนี่ยงงตอนแรกก็ว่าสัพเพสังขาราเอ๊ะมาข้อที่สามว่าสัพเพธรรมาเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าธรรมทั้งปวงต้องรวมทั้งพระนิพพานด้วยดิเลยไปเอาความหมายของคำว่าวิสังขารคือพระนิพพานเอามารวมด้วยว่าพระนิพพานก็เป็นอนัตตาเอาเพราะไม่ได้ปฏิบัติครับนี่คือสุตมยปัญญาเรียนจากตำราคำแปลสัพเพสัพพสัพเนี่ยงั้นแปลว่าทั้งปวงก็เลยควบหมดเลยแต่ถ้าผู้ปฏิบัติตามนี้นะมันจะเห็น 1. สังขารประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งอะไร 2. จึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยยังไงนี่ตามเห็นยะธาปัญญายะปัสสติตามเห็นด้วยปัญญาหมายความว่าทั้งรู้ทั้งเห็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปโดยเหตุปัจจัยและก็แตกสลายไปในที่สุดทีละอย่างละอย่างละอย่างแล้วดูรวมหมดทั้งกายเห็นไปถึงวันตายนี่ไงล่ะอนัตตาเว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นคำว่าเว้นจากสาระเป็นลักษณะ1ใน40ข้อของลักษณะของสังขารที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีอยู่ในปฏิสัมภิทามรรค
ม่ใช่แบบไปรวมกันหมดตรงนี้แหละครับปัญญาตรงนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นชื่อว่าภาวนามยปัญญาไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นแต่เพียงสุตมยปัญญาที่กระผมกล่าวถึงและพระพุทธองค์ได้ตรัสหลักที่จะเอามาใช้พิจารณาตรงนี้ตรัสสอนพระโยคาวจรหรือภิกษุที่เพิ่งพิจารณาเบญจขันธ์ครับเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานคนปฏิบัติจะรู้อ๋อนี่เพิ่งเพื่อให้ยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานท่านจึงบอกว่ายะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพินตติทุเคเมื่อตามเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้จึงเบื่อหน่ายในทุกเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทายานยังไม่ถึงโคตรภูยานให้รู้เห็นนิพพานเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ตรัสเพื่อให้พระเพิ่งพิจารณาไตรลักษณ์ใหม่ๆเนี่ยให้ไปเห็นพระนิพพานเลยไม่ใช่เพราะฉะนั้นนักปริยัติพอเห็นว่าสัพเพธรรมาเถียงเป็นคอเป็นเอ็นเลยก็นี่ไงพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้บอกใช่แต่พระอัฏฐกถาจารย์ท่านไปบอกกลับไปหาดูจะเห็นท่านบอกว่าสัพพะสัพที่แปลว่าทั้งปวงเนี่ยถ้าใช้ในภูมิธรรมของภพกามภพกามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิในสามภูมินี้หมายรวมหมดเลยหมดทั่วทั้งจักรวาลแต่ถ้าขึ้นถึงโลกุตตรภูมิหรือภูมิที่4ท่านบอกในยถัตตามีข้อที่ควรอธิบายก็แปลว่ามีข้อยกเว้นให้ท่านทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีแต่ว่าเวลาน้อยกระผมก็เลยกล่าวไว้ให้ทราบเพียงเท่านี้ว่าสัพพะสัพถ้าใช้ในภูมิ3ภูมินี้ใช้ได้หมดเลยคำว่าอนัตตาแปลว่าทั้งปวงได้แต่ถ้าภูมิที่4เช่นอาการตรัสรู้อย่างเงี้ยอาการบรรลุธรรมมันเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปพระอัฏฐกถาจารย์ท่านสงเคราะห์อาการนี้เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้ภูมิที่4ก็สงเคราะห์เข้าในอนัตตาหมายถึงอย่างนี้ในยถัตตาจะต้องมีข้อที่จะพึงอธิบายมีความลึกซึ้งทางปริยัติและมีความลึกซึ้งในทางปฏิบัติต้องเข้าไปถึงไปรู้ไปเห็นปัญญานี้จึงจะเกิดเห็นอย่างนี้จึงไปเห็นอ๋อนี่ทุกข์เอาแล้วยกภูมิจิตขึ้นสู่โลกุตตรภูมิเป็นทุกข์นะยึดถือแล้วเป็นทุกข์นะด้วยตัณหาและทิฏฐิอ๋อสมุทัยมาอยู่นี่กิเลสตัณหาอุปาทานเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นทุกข์และเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติชรามรณะต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดเห็นแล้วเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็เห็นไปพร้อมกันมรรคก็เห็นไปด้วยว่าอ๋อปฏิบัติมาอย่างนี้จึงรู้เห็นอย่างนี้เจริญโลกุตตรปัญญาอย่างนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานอย่างนี้และไปเห็นพร้อมกันคือพระนิพพานเห็นพระนิพพานเห็นทั้งสภาวะนิพพานมีอยู่40ข้อที่แสดงไว้ในปฏิสัมภิทามรรคหนึ่งในนั้นคือสารังนิพพานังพระนิพพานเป็นธรรมที่เป็นสาระแต่สังขารทั้งปวงไม่มีแก่นสารสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขในความเป็นตัวตนแต่พระนิพพานเป็นธรรมที่มีสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขและท่านไม่กล่าวว่าเป็นอัตตาในปฏิสัมภิทามรรคท่านกล่าวว่าปรมัตถังแล้วมีประโยชน์สูงสุดและพระพุทธเจ้าตรัสแสดงเอาไว้นะยะทะนิจังทังทุกขังนี่วิหลักเอาไปพิจารณานะท่านจำไว้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกยังทุกขังตถนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วพระนิพพานเป็นอนัตตาได้ยังไงมันเป็นไม่ได้เ
พระนิพพานเมื่อบรรลุนิโรธธาตุความหมายเดียวเป็นอสังคตธรรมและก็เป็นวิรากธาตุวิรากธรรมธาตุธรรมที่บริสุทธิ์จากตัณหาราคะทั้งปวงอสังคตธรรมนั้นมีอสังคตลักษณะคือณอุปาโทปัญญายติไม่ปรากฏความเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนหมายความว่าผู้บรรลุพระนิพพานธาตุบรรลุแล้วตั้งอยู่เป็นคุณธรรมณภายในตั้งอยู่ที่เรียกว่าพระนิพพานธาตุแต่ยังครองเบญจขันธ์อยู่จึงชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุพระนิพพานธาตุที่ชื่อว่าเป็นธาตุเพราะตะเทวะนิสสัตตะนิชีวะตะเทวะนิสสัตตะนิชีวะเถนะสภาวะธารณะเถนะธาตุตินิพพานธาตุพระนิพพานธาตุชื่อว่าเป็นธาตุโดยความหมายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแต่เป็นธรรมที่ทรงสภาวะตะเทวะพระนิพพานนั่นไว้เพราะเมื่อใครบรรลุพระนิพพานธาตุแล้วทรงสภาวะพระนิพพานไม่มีความเปลี่ยนแปลงนัตถิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติไม่มีความเปลี่ยนแปลงณวโยปัญญายติจึงไม่มีความเสื่อมสลายณอุปาโทปัญญายติเมื่อไม่ตายก็เลยไม่ต้องเกิดเพราะไม่มีภูมิให้เกิดไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นอมตะธรรมนี่เป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นคุณธรรมอยู่ณภายในของพระอรหันต์ขีณาสพอ่อนลงมาก็ของพระอริยบุคคลตั้งอยู่อย่างนั้นเมื่อตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วตายไปเป็นไงตายแต่เบญจขันธ์จึงชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเข้าถึงพระนิพพานธาตุที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่ก็คือไม่มีเบญจขันธ์เพราะฉะนั้นพวกเราหลงประเด็นกันตรงว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านบรรลุคุณธรรมน่ะบรรลุพระนิพพานธาตุยังมีชีวิตอยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่กายทำลายขันธ์แล้วเป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่มีเบญจขันธ์เรียกว่าดับรอบเรียกว่าปรินิพพานดับรอบหมดทั้งกิเลสและทั้งเบญจขันธ์แต่พระนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมอมตะธรรมเป็นอสังคตธรรมที่เป็นวิรากธาตุวิรากธรรมแล้วนี่แหละที่เป็นบรมสุขตั้งอยู่อ้าวเมื่อตั้งอยู่ไปตั้งอยู่ที่ไหนมีที่อยู่สถานเดียวคืออายตนะพระนิพพานที่พระพุทธองค์ตรัสอัตถิภิกขเวตถายตนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นคือพระนิพพานนั้นมีอยู่แต่ไม่มีในที่ใดๆในภพสามดินน้ำลมไฟพระจันทร์พระอาทิตย์ในโลกภูมิไหนก็อยู่ไม่อยู่ไม่ใช่ทั้งนั้นในจักรวาล นี้พ้นโลกขึ้นไปจึงชื่อว่าโลกุตตรภูมินี่ถ้าปฏิบัติเข้าถึงรู้เห็นและเป็นจะเห็นเห็นคุณลักษณะของพระนิพพาน40ข้อที่เป็นตรงกันข้ามกับของสังขารธรรมทั้งปวงท่านไปอ่านในปฏิสัมภิทามรรคและเพราะฉะนั้นในการบรรลุธรรมนะครับในปฏิสัมภิทามรรคท่านจึงกล่าวแสดงว่าอันนี้เป็นคำอธิบายของท่านพระสารีบุตรอธิบายพระธรรมที่พระอานนท์เถระเจ้าแสดงไว้อยู่ในปฏิสัมภิทามรรคท่านแสดงไว้ว่าเมื่อใดที่ภิกษุพิจารณาเห็นเบญจขันธ์
เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่มีสาระเป็นต้น40ข้อนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติอนุโลมขันติคือเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์และภูมิจิตสูงขึ้นถึงโคตรภูจิตหรืออนุโลมญาณตรงนี้ทีเดียวจออยู่ทีเดียวเนี่ยเห็นแค่นี้เมื่อใดที่พระภิกษุเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธรรมที่ไม่มีสาระเป็นธรรมที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเมื่อนั้นเธอย่อมได้อนุโลมขันติก็หมายความว่าเห็นแจ้งแทงตลอดในไตรลักษณ์และภูมิจิตสูงขึ้นไปอยู่ในระดับอนุโลมญาณเมื่อใดที่พระโยคาวจรเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นประมัททั้งมีประโยชน์สูงสุดยิ่งแล้วก็เป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่ตายเป็นธรรมที่ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกเมื่อนั้นเธอย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามก็แปลว่าเที่ยงต่อการบรรลุคือกำลังอยู่ในมรรคญาณผลญาณนี่คืออาการบรรลุธรรมนะครับการบรรลุธรรมพระโยคาวจรหรือภิกษุที่พิจารณาเห็นสภาวะธรรมและยกภูมิจิตขึ้นสู่เห็นอริยสัจก็ย่อมเห็นว่าความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขมีประโยชน์สูงสุดยิ่งเป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่ตายย่อมเห็นเห็นที่ไหนต้องเห็นในอายตนะคือพระนิพพานอายตนะนั้นมีอยู่อัตถิภิกขเวตถายตนังเพราะพุทธองค์ตั้งต้นตรงนี้แล้วก็บอกนะอาโปนะวาโยนะปัทวีเป็นต้นอ่านไปอ่านไปเนี่ยตามผู้อ่านบาลีได้อ่านไปเอ๊ะปฏิเสธหมดเลยนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ก็เลยบอกว่าอ๋ออนัตตาคือไม่มีอะไรอายตนะก็ไม่มีเป็นแค่อายตนะสืบต่อเชื่อมต่อพอให้รู้เห็นได้เท่านั้นแหละพอให้เข้าใจได้เท่านั้นแหละนอกนั้นไม่มีไม่ใช่พระนิพพานธาตุเป็นอมตะธรรมเป็นอสังคตธรรมเมื่อตั้งอยู่คือบรรลุแล้วตั้งอยู่ณทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติณวโยปัญญายติจึงไม่ปรากฏความเสื่อมสลายณอุปโทปัญญายติจึงไม่เกิดใหม่แต่ตรงกันข้ามกับสังขารสังขารเมื่อตั้งอยู่ทิตัสสะอัญญัตถตังปัญญายติตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงวโยปัญญาจติจึงปรากฏความเสื่อมสลายอุปาโทปัญญาจติจึงปรากฏความเกิดใหม่นี่มันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นธรรมสองหมวดนี้คืออสังคตธรรมหรือวิสังขารมีคุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสังคตธรรมหรือสังขารธรรมตรงนี้ท่านให้จำไว้ไม่งั้นหลงประเด็นหลงทางไปซื้อตั๋วรถไฟอยากจะไปนิพพานสมมุติว่าอยากจะไปเชียงใหม่แต่เวลาขึ้นรถปฏิบัติไปมันชักหลงไม่รู้ไปไหนไปขึ้นรถสายสุไหงโกลกเลยไปใต้เลยดิวเลยเพราะจับธรรมะผิดสายก็จะไม่รู้ไม่เห็นความจริงตามที่เป็นจริงหลงทางพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วให้พิจารณาสังขารยะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตะทนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเป็นเหตุผลกันนะแล้วลืมไปตรัสในอนัตตลักขณสูตรเอาละไม่พูดเป็นภาษาบาลีละพูดภาษาไทยดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปังภิกขเวอนัตตาเอาว่าตรงนี้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธสิ
นี่พระพุทธองค์ตรัสนะรูปังภิกขเวอนัตตาแล้วก็ตรัสต่อไปถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วใช้รูปนั้นไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธคำว่าไม่เป็นไปเพื่ออาพาธเนี่ยจำไว้คือคุณลักษณะของอัตตาตรงกันข้ามกับอนัตตานี่คือคุณลักษณะของพระนิพพานแต่ไม่ได้ตรัสตรงตรัสกับพระปัญจวัคคีย์ที่บรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันหมดแล้วตกกระแสพระนิพพานแล้วไม่ใช่ปุถุชนเหมือนกับที่สอนไตรลักษณ์ครั้งแรกนี่สอนพระอริยบุคคลเธอทั้งหลายพึงเข้าใจรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปจักเป็นอัตตาแล้วไม่เป็นไปเพื่ออาพาธยัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาพาทายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตานะรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นหลักพิจารณาไตรลักษณ์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นลักษณะ3เป็นไปด้วยกันเป็นลักษณะประจำสังขารครับเรื่องใหญ่คือเรื่องตรงนี้ท่านพิจารณาอริยสัจ4เรื่องพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหมดกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมตรงนี้ทั้งหมดเพื่อให้เห็นสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเมื่อละความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิปฏิบัติไปถึงโลกุตระปัญญาก็จะไปเห็นอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิในสังขารธรรมทั้งปวงมันเป็นทุกข์ก็เห็นไปพร้อมกันเลยอ๋อมรรคคือข้อปฏิบัติให้มารู้เห็นอย่างนี้นี่มรรคนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นพร้อมกันไปเลยสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้เพราะละความยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิเข้าถึงคุณธรรมที่บริสุทธิ์คือพระนิพพานธาตุตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เพราะเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยปัญญาจากการเจริญวิปัสสนาที่พระพุทธองค์ตรัสว่าตามเห็นด้วยปัญญานี่เพราะฉะนั้นประเดชพระคุณตรงนี้ที่กระผมถวายหลักตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้ไปพิจารณาสติปัฏฐาน 4อย่าไปหลงประเด็นสังขารทั้งปวงที่มีชีวิตมีวิญญาณครองชื่ออุปาทินกะสังขารกายเวทนาจิตธรรมเป็นสภาวะตรงกันหมดคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาจำใส่ใจไว้เป็นธรรมที่เว้นจากสาระในความเป็นของเที่ยงในความเป็นสุขที่ถาวรในความเป็นตัวตนของใครแต่ผู้ใดทั้งสิ้นแต่พระนิพพานธาตุไม่ใช่เป็นธรรมที่มีสาระเป็นธรรมที่ไม่ตายแต่ว่านักปริยัติบางท่านก็ไปแปลบอกว่าไอ้คำว่าอมตะธรรมเนี่ยก็อริยสัจ4ธรรมเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนั้นก็แปลว่าไม่ตายเอาปฏิบัติเข้าไปถึงเหมือนพระปัญจวัคคีย์เนี่ยท่านตกกระแสนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสหน่อยเดียวรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนะยิทังเนี่ยรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจทังภิกขเวอัตตาอภวิสสะนะยิทังรูปังอภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธแล้วก็ตรัสออกมาถัดมาต่อมาว่ายัสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธท่านจำประเด็นนี้ไว้นะครับอนัตตลักขณสูตรท่านไปอ่านไปแปลให้ดีท่านจะเห็นเลยว่าความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าไตรลักษณ์เนี่ยเป็นลักษณะประจำสังขารและแม้พระอัตถกถาจารย์จะยก
คำกล่าวมาว่าแม้ทำในภูมิที่สี่ก็สงเคราะห์ลงในอนัตตานั้นสัพพะสัพแปลว่าทั้งปวงในยถัตตาจะต้องมีข้อที่พึงอธิบายมีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจริญภาวนาศีลสมาธิปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญายกภูมิจิตขึ้นสู่ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิให้สูงขึ้นไปถึงเห็นแจ้งในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเห็นแจ้งในอริยสัจตามความเป็นจริงโดยหลักการพิจารณาที่พระพุทธองค์ประทานไว้แล้วเนี่ยตรงทางมรรคผลนิพพานและเมื่อจะบรรลุมรรคผลพระเดชพระคุณอยู่ในปฏิสัมภิทามรรคกระผมเน้นตรงนี้นะไม่ใช่ว่าบรรลุง่ายๆนะเมื่อใดที่พระภิกษุเห็นเบญจขันธ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเมื่อนั้นเธอยอมได้อนุโลมขันติแทงตลอดในไตรลักษณ์ภูมิจิตยกขึ้นสู่ระดับจ่อโลกุตตรภูมิเมื่อใดที่เธอพิจารณาเห็นความดับแห่งเบญจขันธ์เป็นนิพพานเที่ยงเป็นสุขเป็นปรมัตถังเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่มีสาระเมื่อนั้นเธอย่อมหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามผู้ที่จะบรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้าต้องเห็นสภาวะทั้งสังขารและวิสังขารว่ามีสภาวะตามความเป็นจริงอย่างไรไม่ใช่มั่วเห็นอย่างนั้นมันถึงจะบรรลุได้เพราะต้องไปบรรลุคุณธรรมที่เป็นอมตะธรรมต้องเข้าไปรู้ไปเห็นเมื่อบรรลุคุณธรรมแต่ละขั้นละขั้นแต่โสดาบันขึ้นไปจึงพิจารณาสภาวะนิพพานจึงพิจารณาพระนิพพานเป็นธรรมที่ทรงสภาวะนิพพานไว้อย่างไรและบรรลุคุณธรรมกำจัดกิเลสได้แค่ไหนเป็นลำดับไปอย่างไม่ใช่พูดกันง่ายๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ทำความเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะครับกระผมได้ถวายหนังสือไว้แล้วพระเดชพระคุณก็โปรดดูด้วยครับแต่ว่าหนังสือก็ข้ออ้างอิงทั้งหลายก็มีพร้อมอยู่ในนี้หมดซึ่งกระผมสรุปว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเป็นพระพุทธดำรัสตรัสสอนผู้บำเพ็ญเพียรที่ยังเป็นปุถุชนจึงสอนว่าเมื่อใดที่พระผู้บำเพ็ญเพียรเห็นด้วยปัญญาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเธอย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์นี่ยังอยู่ในขั้นให้ยกภูมิจิตขึ้นสู่นิพพิทาญาณเท่านั้นยังไม่ถึงเรื่องพระนิพพานเพราะฉะนั้นตรัสอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงอยู่ในแวดวงของสังขารไตรลักษณ์เป็นลักษณะประจำสังขารไม่ใช่เป็นลักษณะของพระนิพพานธาตุและแม้อายตนะคือพระนิพพานนั้นก็มีอยู่ทีนี้อย่าไปตีความผิดถ้าปฏิบัติไปเข้าถึงรู้เห็นและเป็นอ๋อพระนิพพานธาตุของพระอรหันต์ที่เรียกว่าท่านเข้านิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอ๋ออยู่ตรงนี้เองพระปัญจวัคคีย์ท่านเห็นท่านจึงบรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์เลยทันทีเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรูปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังภิกขเวอัตตาอัปวิสสะนายิทังรูปังอาภาทายะสังวัตตยะดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วซ้ายรูปนั้นก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาธยัตสมาจะโคภิกขเวรูปังอนัตตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตาตัตสมารูปังอภาทยสังวัตติรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นลักษณะประจำสังขารครับของแท้อยู่ตรงนี้ถ้าท่านรู้ทั้งหลักปริยัติและปฏิบัติเข้าไปถึงไปรู้ไปเห็นแล้วก็จะตามนี้แหละครับไม่หลงทางส่วนรายละเอียดเรื่องกายเวทนาจิตธรรมท่านก็ไปดูเอาเองว่าใช้เป็นฐานที่จะให้สติพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตธรรมทั้งณภายในและณภายนอกให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้
ยกภูมิจิตขึ้นสู่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอย่างนี้นี่เป็นทางมรรคผลนิพพานที่แท้จริงอย่าหลงประเด็นครับผมครับกระผมได้กล่าวมากินเวลาล่วงเลยพอสมควรแต่ว่าคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกท่านพึงทราบไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่งั้นขึ้นรถผิดสายตั้งใจจะไปเชียงใหม่รถไฟลิ่วไปสุไหงโกลกแล้วก็ท่านเอ๋ยสวัสดีเลยทีนี้ครับกระผมขอกราบเรียนไว้เท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ขอพระเดชพระคุณทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยสัพพะอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงถึงความเจริญสันติสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติถึงสวรรค์สมบัติและพระนิพพานสมบัติที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และเป็นบรมสุขอย่างถาวรตลอดไปทุกท่านเทอญวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามตั้งอยู่เลขที่109หมู่7ตำบลแพงพวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดในวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถรสมาคมในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2534โดยมีหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลนักธรรมชั้นเอกปริยัติธรรม6ประโยคเป็นประถมเจ้าวาดซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพยานมงคลได้ดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้การศึกษาอบรมแก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติเป็นประจำตลอดมานับตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเป็นวัดและได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดโดยมติมหาเถรสมาคมเป็นต้นมาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้ดำเนินการพัฒนาวัดมาเป็นลำดับโดยมีการขุดคูคลองเพื่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับใช้สอยและให้เป็นที่อาศัยของปลานานาชนิดอีกทั้งยังใช้ในการแบ่งเขตการปกครองเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัดนอกจากนี้ยังได้ปลูกต้นไม้สวยงามไม้ประดับและปลูกต้นไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตลอดจนพันธุ์ไม้ที่สำคัญมีต้นไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นและยังได้จัดให้มีสวนหย่อมสวนประดับสถานที่ต่างๆมีป้ายชื่อวัดเป็นต้นเพื่อให้เกิดความสวยงามและสงบร่มรื่นแก่พุทธบริษัททั้งที่อาศัยภายในวัดและที่เข้ามาร่วมกิจกรรมภายในวัดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามจึงจัดสร้างกุฏิสงฆ์ศาลาอาคารต่างๆภายในวัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดภายในวัดอย่างสม่ำเสมอขอให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแก่ทั้งผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของวัดโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่เริ่มสร้างวัดและได้รับการตั้งเป็นวัดตลอดมาจนได้เข้าโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีต้นไม้นานาพันธุ์มากกว่า 10,000 ต้นบนพื้นที่ดินที่สร้างวัดและที่ตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายที่อนุญาตให้วัดได้ใช้สอยประโยชน์รวมทั้งหมด150ไร่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ที่สำคัญประมาณ150ชนิดได้แก่ไม้สักไม้เต็งไม้รังไม้ยางไม้มะค่าโมงไม้มะค่าแต้ไม้มะเกลือไม้ประดู่ป่าไม้ประดู่ชิงชันเป็นต้นตลอดจนต้นสมุนไพรต่างๆ
อีกนานาชนิดมีต้นไม้กลุ่มไม้โพคือพันไม้ที่พระพุทธเจ้าในอดีตได้เคยประทับนั่งบำเพ็ญสมณธรรมแล้วได้ตรัสรู้ประมาณ20ชนิดเช่นต้นกากะทิงหรือสารพีทะเลที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละประทับนั่งตรัสรู้เป็นต้นจนได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชเป็นปีที่50ระยะที่1จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2539ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองราชปีที่50ระยะที่2และเข็มทองคำเครื่องหมายโครงการจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2541และได้รับการคัดเลือกเป็นวัดอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นระดับสำนักงานป่าไม้เขตประจำปีพุทธศักราช2544ประเภทปลูกบำรุงฟื้นฟูป่า51ไร่ขึ้นไปจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2544โครงการป้ายชื่อต้นไม้ภายในวัดนอกจากโครงการปลูกป่าข้างต้นแล้ววัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามยังได้จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ต่างๆภายในวัดทั้งชื่อภาษาไทยที่เป็นชื่อกลางชื่อภาษาท้องถิ่นและชื่อทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนข้อมูลที่ควรทราบอื่นๆเช่นความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นต้นเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนเยาวชนผู้เข้ารับการอบรมมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและมาพักผ่อนหย่อนใจภายในวัดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาทั้งภายในวัดและภายนอกวัดโดยจัดให้มีห้องสมุดที่มีหนังสือและเอกสารสื่อสารสนเทศในแขนงวิชาต่างๆตลอดจนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาและพระนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการเชิงพุทธซึ่งได้เปิดทำการเรียนการสอนขึ้นภายในวัดและทางวัดยังได้จัดทำแผนผังภายในวัดเอาไว้เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในวัดได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่การแบ่งเขตการปกครองตลอดจนสถานที่ตั้งของอาคารและหน่วยงานต่างๆของวัดเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการเข้ามาร่วมกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนจากกิจกรรมและโครงการข้างต้นทำให้วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามได้รับการคัดเลือกจากกรมการศาสนาให้เป็นอุทยานการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2538